กรมควบคุมมลพิษเตือนเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่หมอกควันปกคลุมค่ะซึ่งล่าสุดมีจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพรวม4จังหวัดค่ะ ท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเริ่มมีหมอกควันปกคลุมหลังเกษตรกรในหลายพื้นที่เร่งเผาเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกก่อนที่จะถึงกำหนดวันประกาศงดการเผาทุกชนิดในวันที่16กุมภาพันธ์ถึง17เมษายนนี้ไม่ต่างจากพื้นที่ชายแดนไทยลาวซึ่งทั้งในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยยังคงพบว่ามีการาเผาเศษวัชพืชต่อเนื่องทำให้มีหมอกควันปกคลุมอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองเชียงรายและสำนักงานสาธารณสุขแม่สายค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนหรือ pm 1 0ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนค่าคุณภาพอากาศในภาคเหนือตอนบนล่าสุดยังมีจังหวัดที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพรวม4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแพร่โดยปริมาณ pm 1 0สูงสุดวัดได้ที่ตมแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางมี144ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรจากค่ามาตรฐานไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร กรมควบคุมมลพิษขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เกษตรการเผาริมทางและพื้นที่ป่าส่วนเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและประชาชนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุมสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจ,จมูกและปิปะดประตูหน้าต่างเพื่อกันฝุ่นควันค่ะ